อนเที่ยงวันอาทิตย์เกาะติดประเด็นข่าวกับรายการคนข่าวเล่าข่าวทาง FM 92.5 MHz สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคนข่าวเล่าข่าวนะคะประจำวันอาทิตย์ที่12มีนาคมพุทธศักราช2566สัปดาห์นี้ค่ะพบกับดิฉันนพศรแก้วคำค่ะค่ะมิ้นท์ณณภาแสนตุ้มนะคะคุณผู้ฟังนะคะทางบ้านแล้วก็ทางผ่านทาง Facebook Radio Thailand Live ด้วยนะคะก็12มีนาคมมีนาแล้วก็ต้องมีเรา นะคะแต่ตอนนี้นะคะเราก็ยังคงเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพใช่ค่ะเรื่องของค่า PM 2.5 แล้วก็ในเรื่องของเห็นบอกว่าจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาด้วยใช่นะคะทั้งฝุ่นแต่เชื่อว่าถ้ามีฝนเข้ามาเนี่ยปริมาณฝุ่นก็น่าจะลดลงนะคะน่าจะลดลงใช่แต่ที่แน่ๆก็คือช่วงนี้ทุกหน่วยงานอ่ะทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะก็แข็งขันเข้มงวดเนาะบูรณาการทุกภาคส่วนจริงความจริงแม่มันเป็นเรื่องของแบบเราทุกคนน่ะมันเป็นเรื่องของสุขภาพของทุกคนน่ะคือเริ่มต้นที่ตัวเราดีกว่าตัวเราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วแหละในเรื่องของการแบบดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วยลดมลภาวะมลพิษที่มันจะเกิดขึ้นอะไรทำได้ก็ทำแต่บางอย่างที่ยังอย่างสมมติว่าเราเขาเปิดตอนนี้รณรงค์ให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าถ้าใครยังพอมีแรงมีกำลังทรัพย์อ่ะก็เปลี่ยนได้อันนี้ก็อยากเปลี่ยนนะคะแต่ก็ต้องมานั่งผ่อนไม่งั้นก็ใช้วิธีการขึ้นรถโดยสารของก็ได้ใช่อย่างเป็นวันหยุดที่อย่างวันนี้มันเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าจะเดินทางไปไหนตอนนี้คือรถก็โล่งแล้วก็นั่งรถโดยสารเอาอันนี้ก็เป็นการลดมลพิษทางอากาศใช่ทางอากาศเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เห็นก็คือจะเห็นรถโดยสารสาธารณะนะคะเป็นรถ EV บัสไฟฟ้า EV บัสเป็นแล้วก็มีเรือไฟฟ้ารถตุ๊กเป็นไฟฟ้าเสียงเงียบเสียงเบาเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซที่เป็นผลกระทบต่ออากาศมาค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยทางวันนี้เนาะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้มีการประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนนะคะของประเทศไทยตอนบนก็ระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคมนี้นะคะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับคลื่นทะเลลมฝ่ายฝั่งตะวันตกของไทยนะคะแล้วก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือแน่นอนค่ะลักษณะอันนี้คือแปรปรวนเนาะแปรปรวนนะแปรปรวนค่ะมาเจอกันก็จะทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นแล้วก็พายุเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางที่ด้วยค่ะก็อาจจะมีฟ้าผ่าเนาะก็เป็นไปได้ก็ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนด้วยก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะเพราะถ้าลมพัดมาแรงๆก็อาจจะโค่นล้มทับก็ได้และที่สำคัญก็อย่าสาบานกับใครนะไม่นะโชคดีไม่ได้เลยนะบอกสาบานฉันจะรักเธอจนอ๋อไม่ได้นะวันไหนนะแม่รักเดียวใจเดียวอยู่แล้วนี่รักเดียวใจเดียวสิคะรักคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมทุกคนเลยนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะแม่12ก็คือวันนี้เนาะ14ใช่ค่ะวันอาทิตย์จันทร์อังคารพูดไหมพูดด้วยเอ้ยพูดไม่สิพูด15ละดีอีกนิดนึงก็จะสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะออกละนะคะก็ระวังสุขภาพด้วยนะคะก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะประชาชนที่ดูแลสุขภาพวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าภาคเหนืออาจจะเจอหนักกว่าเพื่อนก็ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะจะทุกจังหวัดในภาคเหนือเลยแต่คืออย่างที่บอกว่าขนาดเดียวกันภาคเหนือก็ฝุ่นเยอะนะจะคือมีพายุมีฝนตกลงมาดีก็ชำระฝุ่นได้แต่ทีนี้ความรุนแรงของพายุเนี่ยอาจจะมีลมกระโชกแรงนะอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงอันนี้แหละที่ต้องระวังบางทีกิ่งไม้เอ่ยบ้านเรือนต่างๆหลังคาที่ไม่แน่นหนาเนี่ยค่ะก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้างอันนี้ก็ต้องเตือนภัยไว้เนาะแล้วก็ชาวไร่ชาวนาก็หลบอยู่ในที่ร่มเนาะส่วนกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลจับตาดูแล้วกันนะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะเกิดพายุฝนก็ที่ภาคกลางเนาะก็จะมีภาคกลางด้วยก็ที่กาญจนบุรีสุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยาสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะคะอันนี้ก็อาจจะมาวันพรุ่งนี้ใช่มาวันพรุ่งนี้ก็เฝ้าระวังจับตาดูเนาะไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนก็เตรียมตัวกันไว้ก่อนละกันก็ยาวไปจนถึงวันที่14มีนาคมก็ทางฝั่งตะวันออกช่วงนี้ก็เด็กๆปิดเทอมแล้วเนาะเขาก็ไปเที่ยวทะลงทะเลแต่ช่วงนี้ก็งดไปก่อนเนาะมันเป็นกลางมันเป็นพื้นที่โล่งอะค่ะแล้วมันก็ยังมีเรื่องของฝุ่นอยู่ก็ต้องระมัดระวังแมสเนี่ยค่ะที่เราใส่ในการป้องกันโควิดหรือว่าป้องกันอะไรเนี่ยมันก็ยังป้องกันมันก็ยังดีกว่าไม่ใส่นะคะใช่คือป้องกันได้อันนี้ที่เห็น2คนเราถอดเอาคุณแนะนำให้คุณผู้ฟังใส่แต่อันนี้อยู่ในห้องในพื้นที่ปิดนะคะอยู่ในพื้นที่ปิดก็ได้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูค่าฝุ่นกันบ้างค่ะน้องมิ้นวันนี้เห็นบอกว่าระดับสีส้มมีประมาณ10พื้นที่สีแดงมี22พื้นที่ใน17จังหวัดภาคเหนือค่ะนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าจุดฮอตสปอตจริงๆก็ยังอยู่ที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ฮอตฮิตนะในช่วงเนี้ยใช่ค่ะพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเขาบอกว่าตอนนี้นะคะระดับค่า PM 2.5 นะคะอยู่ที่92ถึง187ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกันเลยทีเดียวนะคะค่ะเขามีการตรวจพบสูงสุดนะคะที่ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยเขาพบตรวจพบนะคะฝุ่นสูงสุดบริเวณตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะยังพบการเผาในที่โล่งก็คือการเผาไร่อ้อยนั่นเองนะคะประกอบกับลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนแล้วก็ระบายอากาศไม่ดีอีกทั้งนึงตอนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของเพื่อนบ้านด้วยสภาพอากาศของประเทศเพื่อนบ้านที่เราพัดเข้ามาเนาะใช่ค่ะก็คืออำเภอชายแดนติดกันนั่นแหละค่ะนั่นแหละในส่วนกรุงเทพเนาะกรุงเทพเนาะกรุงเทพบ้างนะคะค่ะเอาจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยถ้าเรามองออกไปทางนอกหน้าต่างเนี่ยมันก็ยังเรียกยังไงอ่ะมันจะสดใสไหมแต่ก็มันก็ยังขมุกขมัวอยู่บ้างนะคือเป็นค่าฝุ่นโดยรวมเนี่ยค่าหลายพื้นที่เนี่ยก็แต่ว่าลดลงแหละเป็นสภาพอากาศเปิดนะคะแต่ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากจุดความร้อนอยู่ดีจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคือเหมือนกับประเทศกรุงเทพเราเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้านมาเหมือนกันก็คือเขาเบาเนาะด้วยความเบาของอากาศของฝุ่นของอะไรเงี้ยเขาก็ปิวมาได้ไกลค่อนข้างไกลนิดนึงกรุงเทพเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ที่52ถึง64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะเขาบอกว่าแต่พรุ่งนี้อาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็แน่นอนแหละก็เพราะว่าฝุ่นพายุ พายุซะเข้า พายุเข้ามีฝนตกนะดิฉันเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ซักผ้ารีบซักวันนี้นะคะตากผ้าให้เรียบร้อยนะแต่พรุ่งนี้เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงไปทำงานกันแล้วนะก็น่าจะเจอฝนกันที่ทำงานทำไม่ซักไม่เป็นไรแม่เรากลับด้าน A ด้าน B ได้ไหมใช้บ่อยเหรอคะนะคะอันนี้ไม่ว่ากันแล้วแต่ใครจะสะดวกเนาะอย่างที่บอกไปว่าคือทางภาคเหนือก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่ในระดับสูงอยู่ขณะเดียวกันนะคะในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก่อนอันนี้ก็คือช่วงน้องมิ้นเนี่ยเห็นจะขึ้นไปบ่อยเนาะไปเยี่ยมเยียนบ่อยแถวอุทยานต่างๆชอบค่ะชอบสายไปแคมปิ้งนะไปปีนเขาไปปีนเขาค่ะแคมปิ้งค่ะก็ได้ชื่นชมได้รับโอโซนเต็มปอดมาแล้วนะช่วงนี้ก็ลงมาก่อนนะไม่ได้ไปเลยค่ะช่วงนี้ค่ะก็เพราะว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเขาไปตรวจพบว่ายังมีไฟป่าอยู่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะยังพบความร้อนนะคะพอจุดความร้อนอ่ะใน5เขตป่าประมาณ400จุดกันเลยทีเดียวนะคะป่าเมืองกาญน้องมิ้นเคยไปยังคะไปแคมปิ้งยังจริงๆเมืองการเนี่ยหนาวเหมือนกันนะถ้าฤดูหนาวเนี่ยหนาวมากเลยอะหนาวค่ะหนาวมิ้นเคยขึ้นไปถ้าเป็นกาญจนบุรีเนี่ยก็จะขึ้นไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นก็มีมันเซอร์มีลานกลางเต็นท์ค่ะน้ำตกสวยงามสวยสดงดงามค่ะไซโยกอะไรเงี้ยคือแบบพักผ่อนหย่อนใจเนาะคือแบบตรงนี้อย่างที่บอกว่าไปเหมือนได้ไปแบบรีแลกซ์ใช่ค่ะรู้สึกผ่อนคลายการทำงานแต่ความจริงก็ไปจริงๆกลับมาคือเหนื่อยกว่าเดิมก็แอดเวนเจอร์นิดนึงนะคะก็อย่างที่บอกว่าทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะทางรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะคุณอัธพลเจริญชันสาก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะล่าสุดวันนี้นะคะเกิดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจากไฟป่าประมาณ400จุด
ใน5พื้นที่เขตป่าของกาญจนบุรีไม่ว่าจะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระอุทยานแห่งชาติไซโยกที่น้องมิ้นพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ทุ่งใหญ่นเรศวรทางฝั่งตะวันตกอุทยานแห่งชาติเอราวัณแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอันนี้ก็ครอบคลุมในหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงต้องใช้เฮลิคอปเตอร์นะคะในการบินทิ้งน้ำช่วยดับไฟป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดหน้าผาและเป็นจุดเสี่ยงต่างๆที่คนไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้อันนี้ก็ต้องเป็นห่วงชีวิตของสัตว์ป่าด้วยนะคะที่อยู่ในพื้นที่เพื่อนร่วมโลกนะคะใช่สัตว์ป่าอนุรักษ์ทั้งหลายนะที่อยู่ตรงนั้นก็จะขึ้นบินนะคะฝนหลวงก็จะขึ้นบินช่วยในช่วงวันที่ช่วงตั้งแต่วันที่11ถึงวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นะก็คือพื้นที่ไหนที่ฝนไม่ตกฝนหลวงก็จะไปช่วยในเรื่องของการลดผลกระทบจากค่า PM แล้วก็ไฟป่าด้วยใช่ไฟป่าซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดค่าฝนนั่นเองค่ะทีนี้อย่างที่บอกไว้ว่าทางภาคเหนือใช่ไหมคะที่มีจุดฮอตสปอตที่ค่อนข้างเยอะแล้วอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราจับตาอยู่ก็คือที่พิษณุโลกเพราะพิษณุโลกนี่ก็เป็นพื้นที่ทางการเกษตรค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะเราไปติดตามดีกว่าว่าสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะตอนนี้นะคะคุณพัชรินทร์จันทรานนท์นะคะผู้สื่อข่าวประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนพศรคุณนัชพัฒน์นะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะสภาพอากาศสภาพอากาศจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยในเรื่องของ PM 2.5 เนี่ยก็ไม่ได้แผ่วเลยนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย2สัปดาห์นี้ที่จังหวัดพิษณุโลกของเราค่ะคุณภาพอากาศเนี่ยมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะได้มีโอกาสเข้าไปดูข้อมูลของแอปพลิเคชัน Air for Thai นะคะของจังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ยค่า AQI หรือว่าค่าระดับคุณภาพอากาศที่เป็นมลพิษเนี่ยอยู่ที่223เลยทีเดียวนะคะเรียกว่าไม่แผ่วเลยทีเดียวค่ะคุณนมสอนแล้วก็คุณรัฐพัฒน์ค่ะก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวนะคะก็ส่งความห่วงใยให้กับคนในพื้นที่และคุณพัชรินทร์ด้วยนะคะตรงนี้ทางจังหวัดแล้วก็ออกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการอย่างไรกับปัญหาที่สิ่งแวดล้อมที่บางครั้งมันควบคุมยากอะค่ะเขาดำเนินการอย่างไรบ้างอะคะค่ะในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกเราเองเนี่ยได้มีการควบคุมแล้วก็ออกมาตรการกันมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะคะเดือนมกราคมเนี่ยท่านภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านก็ได้มีการให้มีการควบคุมการเผานะคะในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยท่านบอกว่าถ้าพื้นที่ใดจะมีการเผาเนี่ยก็ขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นค่ะหลังจากนั้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาเนี่ยจะเป็นช่วงของการห้ามเผาโดยเด็ดขาดนะคะตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่16เมษายนนะคะแต่ว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ที่น่าเป็นห่วงของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมี5อำเภอด้วยกันก็มีอำเภอวังทองอำเภอนครไทยอำเภอชัยการอำเภอดำปรางแล้วก็อำเภอวัดโบดนะคะที่ทางจังหวัดพิษณุโลกของเราแล้วก็กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งจากการติดตามที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าอย่างที่รายงานไปว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 หรือว่าในเรื่องของคุณภาพอากาศของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยที่มีผลกับกระทบกับพี่น้องประชาชนนะคะทางจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการยกระดับในการป้องกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางจังหวัดของเราเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมดีเดย์ดับไฟป่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่4ถึง5มีนาคมแล้วนะคะต่อมาค่ะในวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ใช้วันสำคัญค่ะในการตั้งสัตว์ปฏิญาณทุกหมู่บ้านให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะคะได้มีการตั้งสัตว์ปฏิญาณกันว่าเราจะดูแลรักษาป่ากันนะคะในวันพระใหญ่ที่ผ่านมานี่เองค่ะแต่ว่าสถานการณ์เองก็ยังไม่ได้แผ่วค่ะท่านก็ได้มีการให้พื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้ป่าเนี่ยจัดทำในเรื่องของการแจ้งนะคะการเข้าไปในพื้นที่ป่าการลงทะเบียนของคนที่จะเข้าไปในป่านะคะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการที่เข้าไปหาของป่าแล้วและพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะไปเผาป่านะคะอันนี้เราก็ทำแล้วนะคะทำแล้วเช่นกันค่ะแต่ว่าสถานการณ์ก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่า
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ยสภาพพื้นที่มันแตกต่างกันเนาะมีทั้งพื้นที่ทางด้านการเกษตรแล้วก็พื้นที่ภูเขาด้วยทางพื้นที่ทางด้านการเกษตรเนี่ยหน่วยงานทุกภาคส่วนเนี่ยก็ลงนรงค์กันอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าในพื้นที่ที่เป็นภูเขาเนี่ยโอ้โหต้องบอกกันละค่ะว่าเป็นพื้นที่ที่มันเหนือความคาดหมายนะคะกับการควบคุมค่ะที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอวังทองอำเภอวัดโบดเองเนี่ยก็มีไฟไหม้ป่านะคะมีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ยก็ได้มีการบูรณางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านทหารของกองทัพภาคที่3รวมไปถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยที่ได้มีการประสานขออากาศยานค่ะของทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ของศูนย์ป้องกันไฟป่าของกองทัพภาคที่3ค่ะมาตักน้ำไปบินนะคะทิ้งน้ำเพื่อเป็นการดับไฟป่าบนภูเขาในพื้นที่อำเภอวังทองของจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังเกิดไฟป่าอยู่นะคะก็ทางภาคพื้นดินเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านป่าไม้ก็ดีหรือว่าอาสาสมัครต่างๆเนี่ยภาคพื้นดินก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ส่วนทางด้านอากาศเนี่ยก็ได้ทางปภ.นี่แหละค่ะอากาศยานของปภ.แล้วก็ของกองอเมริกาในการป้องกันไฟป่าของกองทัพภาคที่3เนี่ยแหละค่ะสนับสนุนอากาศยานมาถึง2ลำนะคะมาประจำอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกของเราค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะหน่วยงานทุกหน่วยงานนี้ลงมือกันเนาะยกระดับความเข้มงวดในการป้องกันเฝ้าระวังด้วยนะคะยังไงทางส่วนกลางในหรือในพื้นที่เนี่ยก็จะส่งกำลังใจให้เพราะว่าเข้าใจดีว่ามันคือธรรมชาติด้วยและอีกอย่างนึงอ่ะมันก็ต้องเกิดจากความร่วมมือหลายๆฝ่ายด้วยเช่นกันค่ะนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะเรื่องของประชาชนก็อยากจะขอความกรุณาเนาะขอความร่วมมือทีนี้คุณพัชรินทร์คะในพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะเกษตรกรค่ะจริงๆแล้วจากการที่ได้พูดคุยกับทางท่านเกษตรจังหวัดพิษณุโลกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดการเผาในพื้นที่ทางด้านการเกษตรนะคะพี่น้องก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าปัจจัยที่เกิดไฟป่าแล้วก็หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าจังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ยเหมือนแอ่งกระทะนะคะฝุ่นละอองที่มาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลมพัดพามาแล้วก็เข้ามาวนเวียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของเราค่ะปัจจัยทางด้านการเกษตรเนี่ยน้อยมากรวมไปถึงไร่อ้อยด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ยมีการรณรงค์กันอย่างจริงจังแล้วก็ข้อมูลที่สอบถามจากทางด้านเกษตรจังหวัดพิษณุโลกนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการรณรงค์งดการเผานะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญตอนนี้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขาก็เอาฟางนะคะไปอัดก้อนขายส่วนถ้าหากว่าเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยเขาก็จะมีการรวบรวมใบอ้อยเนี่ยเอาไปขายให้โรงงานไฟฟ้าชีวมวลนะคะเห็นบอกว่าได้ตันละถึง750บาทเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าเป็นมูลค่าที่ดีมากเลยนะคะโอ้เอามาผลิตเป็นพลังงานสะอาดนะคะทีนี้ทางจังหวัดพิษณุโลกเองก็มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะวัดวาอารามต่างๆนะคะทีนี้ประชาชนที่เข้าไปสักการะบูชาเนี่ยเขามีการจุดธูปจุดเทียนอะไรกันไหมคะหรือว่ามีการขอความร่วมมือคะตรงนี้โอ้ค่ะเรื่องนี้ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ยสภาพภูมิประเทศแล้วก็ศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวเรียกได้ว่าจังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ยเป็นเมืองสามธรรมค่ะมีทั้งธรรมชาติธรรมะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะธรรมชาติไม่ต้องห่วงค่ะหลายคนหลบPM 2.5 เนี่ยไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแถวๆที่อำเภอชัตการเนี่ยเขาก็จะมีสถานที่ท่องขออภัยค่ะที่อำเภอเมืองบางปลางนะคะก็จะมีภูเขาหินล้านปีมีถ้ำค้างคาวให้ดูข้างข่าวออกบินในยามเย็นๆนับล้านตัวนะคะอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะส่วนในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะสถานที่ต่างๆมากมายที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยคนก็ยังไปเที่ยวกันอยู่ค่ะแล้วก็รวมถึงคนที่มาสักการะไหว้หลวงพ่อพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะคะก็เป็นไปตามปกติภายในวัดเนี่ยเขาไม่ได้ให้จุดธูปเทียนอยู่แล้วค่ะคุณนพศรคะก็ไม่ได้จุดกันนะคะแล้วก็รู้ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่าจุดเนี่ยมันก็จะเพิ่มมลพิษในอากาศด้วยพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวนะเพราะตอนนี้รัฐบาลยิ่งออกมาตรการเราเที่ยวด้วยกันก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี
เพราะฉะนั้นรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกก็ยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะยังปกติดีค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้านะคะเราจะมาติดตามความคืบหน้าที่เกิดขึ้นสาระสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้ทางส่วนกลางนะคะต้องขอบคุณคุณพัชรินทร์จันทรานนท์นะคะผู้สื่อข่าวประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพิษณุโลกนะคะที่มาเห็นสร้างให้เห็นบรรยากาศว่าเนี่ยเกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันไม่ใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่นะประชาชนเกษตรกรเขาก็ให้ความร่วมมือแต่บางอย่างมันก็เหนือการควบคุมนะคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังแล้วก็ยังชื่นใจนะแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่การท่องเที่ยวก็ยังขับเคลื่อนไปได้นะคะเพราะตอนนี้อย่างที่บอกว่าต้องขับเคลื่อนเรื่องกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศละเรื่องท่องเที่ยวละนะอันนี้ก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกใช่ไหมคะพักเบรกกันก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามภารกิจแล้วก็ต่างๆนโยบายต่างๆของรัฐบาลเห็นบอกว่าเมื่อวานได้ลงพื้นที่ทางภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีนะเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาประมวลเพื่อรับฟังกันสักครู่ค่ะค่ะครู่เดียวค่ะตอนนี้คุณยังใส่หน้ากากอนามัยอยู่ไหมครับอ๋อยังใส่อยู่ค่ะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแอลกอฮอล์นี่ติดตัวเลยนะคะผมก็ใส่ตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านครับถึงสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นและใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติแต่เราก็ต้องไม่ประมาทถ้าอยู่ในที่ปิดหรือมีคนหนาแน่นก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อรวมทั้งต้องล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับนำเข้าส่งออกสินค้าง่ายขึ้นด้วยระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวหรือ NSW ช่วยให้ผู้ประกอบการจัดทำเอกสารประกอบพิธีการนำเข้าส่งออกแบบออนไลน์และติดตามสถานะสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงง่ายไร้เอกสารแถมประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอีกด้วยส่งออกสินค้าอาเซียนง่ายๆได้ที่นี่ www.thainsw.net ก่อนเที่ยงวันอาทิตย์เกาะติดประเด็นข่าวกับรายการคนข่าวเล่าข่าวทาง FM 92.5 MHz 11 นาฬิกา 29 นาทีนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการก่อนที่เราจะไปฟังบรรยากาศการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะคะเราจะประมวลให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ได้เราจะไปประชุมคณะรัฐมนตรีได้เนี่ยเห็นบอกว่า 2-3 วันก่อนหน้านี้บาดเจ็บที่ข้อมือด้วยค่ะอาการของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีบาดเจ็บข้อมืออักเสบใช่ไหมคะทางข้อมือขวาบวมนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่4มีนาคมที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้เดินทางเข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9เพื่อตรวจอาการผิดปกติมือขวาบวมนั่นน่ะที่ทุกคนรับทราบกันอยู่ตอนนี้นะคะหลังจากเริ่มมีอาการปวดต่อเนื่องมาถึง2-3 วันแล้วโดยก่อนหน้านี้เนี่ยในขณะที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองบัวลำพูและท้ายที่สุดลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อไหว้พระนั้นนะคะอาการมืออาการบวมที่มือขวาก็ไม่ลดลงนะแล้วก็มีอาการปวดเพิ่มขึ้นจึงเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คอาการอย่างละเอียดโดยแพทย์เนี่ยได้แถลงถึงอาการอักเสบที่มือขวาของนายกว่ามีอาการบวมแดงนะแล้วก็รักษาแบบผู้ป่วยนอกมา2วันแต่อาการบวมแดงก็ไม่ทุเลาค่ะจึงต้องแอดมิดเพื่อให้ยาปฏิชีวนะแล้วก็มีอาการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กของมือขวาเนี่ย ค่ะซึ่งพบว่ามีน้ำเหลืองขังอยู่ตรงมือขวาทำให้มันบวมนะคะโดยได้ผ่าตัดเป็นการผ่าตัดเล็กๆค่ะเพื่อเปิดแผลเอาน้ำเหลืองออกที่ที่อักเสบอะค่ะเอาออกค่ะแล้วก็มีการเย็บแผลอาการของนายกก็เป็นปกติดีนะคะไม่มีอะไรแทรกซ้อนแล้วก็ไม่ใช่โรคเกาต์นะไม่มีเกาต์ไม่ใช่เกาต์เทียมไม่ใช่เกาต์เทียมนะแล้วก็แนะนำหมอก็แนะนำค่ะว่าให้ใช้มือน้อยลงนะแล้วก็นายกเนี่ยก็ได้รักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อวันที่6มีนาโดยใส่เฝือกอ่อนใส่เฝือกอ่อนนะคะแม่จากนั้นเห็นภาพกันเนาะใช่จากนั้นวันที่7มีนาก็ได้เข้า
ประชุมคณะรัฐมนตรีที่เทมเนียบด้วยสีหน้าสดใสเลยแต่ยังคงสวมผ้าพยุงแขนค่ะก็อย่างที่บอกว่าเอ๊ะเจ็บมือนี่นายกไอ้นี่ป่ะชูมือบอกรักประชาชนใช่ค่ะเยอะเกินไปป่ะเยอะเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออย่างที่บอกไว้ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายเนาะต้องพักผ่อนกันไว้มากๆตอนนี้ก็ออกมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติแล้วนะคะก็ล่าสุดก็คือมีการลงพื้นที่เมื่อวานที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ยะลาเนาะตรงนี้ได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาแล้วบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะคือจุดแรกที่นายกรัฐมนตรีลงไปก็คือที่จังหวัดสงขลาก่อนนะคะที่แพขนานยนต์อำเภอเมืองนะคะเขารับฟังรายงานสรุปข้อมูลการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะซึ่งเชื่อมกับอำเภอเมืองสงขลากับเมืองสิงหนครนะคะแน่นอนหากมีการสัญจรสะพานเนี่ยจะทำให้ประชาชนแล้วก็การค้าขายการขนส่งสินค้าต่างๆใช่แล้วก็ลดต้นทุนได้นะคะก็จะมีตรงนี้เป็นเมืองที่รายได้ของประชากรค่อนข้างน้อยแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราชการส่วนการก่อสร้างสะพานตอนนี้นะคะก็จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นอกจากนี้นะคะไหนๆก็ไปละไปลงตลาดกิมหยงที่เป็นชื่อดังของในพื้นที่แล้วก็ตลาดสันติสุขที่หาดใหญ่นะคะไปเพื่ออะไรอ่ะเพื่อไปสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้กับประเทศเพราะตลาดตรงนี้ไม่เฉพาะชาวไทยนะต่างชาติก็อย่างมาเลเซียอะไรเงี้ยก็จะมาซื้อสินค้าตรงนี้ดิฉันเคยไปดิฉันเวลาไปที่สงขลาไปหาดใหญ่ก็ได้ตรงนี้ราคาที่เป็นของฝากกลับมาให้คนเมืองหลวงนะคะก็ตรงนี้ก็ยังมีแหล่งจำหน่ายของฝากของที่ระลึกก็ยังมีความคึกคักนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติก็ยังคงเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยนะคะตรงนี้ก็ฟังแล้วก็ยิ้มไปด้วยนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ค่ะและเห็นบอกว่าได้เดินทางไปศูนย์ดาวะแห่งประเทศไทยนะคะตรงนี้ก็บอกว่าไปเกี่ยวกับทางไปพบปะผู้นำศาสนานะคะก็อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าคือมีความคุ้นเคยเนาะกับทางเยาวชนเนาะเป็นเยาวชนในพื้นที่ค่ะค่ะก็มีการพูดคุยกันต่างๆนานาก็อย่างที่บอกว่าไปเช้าเย็นกลับนะตอนเย็นเป็นการลงพื้นที่ใช่ค่ะในพื้นที่จังหวัดสงขลาเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงค่ะเราไปสอบถามจากคุณธัญวรรณจิระโรนะคะผู้สื่อข่าวประจำสวทสงขลาเมื่อวานแน่นอนน่าจะติดตามอยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่เดี๋ยวมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศเมื่อวานนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าโอ้โหบรรยากาศนะคะที่ฉันไปอยู่ในจุดที่สองก็คือที่ตลาดสันติสุขตลาดกิมหยงตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือโอ้โหมีประชาชนนะคะมารอต้อนรับท่านนายกตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่8โมงเช้า9โมงเช้าเลยซึ่งจริงๆในจุดที่หาดใหญ่เนี่ยท่านนายกจะเดินทางมาถึงช่วงประมาณบ่ายๆอะค่ะแต่ประชาชนเนี่ยก็เดินทางกันมาทั้งจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอำเภอใกล้ๆก็เดินทางกันมาตั้งแต่เช้าเตรียมตัวกันมาแบบอย่างดีเลยนะคะมีป้ายมีอะไรมารอกันซึ่งท่านนายกเนี่ยเดินทางมาถึงในพื้นที่จังหวัดสงขลาช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะแล้วท่านก็เริ่มต้นด้วยการไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาก่อนเลยไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งต้องบอกว่าก็ยังคงอยู่ในช่วงวันสงขลาด้วยก็คือสงขลาของเราย้ายมาอยู่ณที่ตั้งปัจจุบันเนี่ยครบ181ปีเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาแล้วท่านก็มาสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเมื่อวานด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวสงขลาด้วยที่ท่านนายกมาในช่วงของการที่ตรงกับวันสงขลาที่มีการจัดงานกันไปนะคะฉลองครบรอบ181ปีค่ะท่านก็มาสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจากนั้นนะคะท่านก็เดินทางต่อไปที่ท่าแพขนานยนต์จุดตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการเตรียมก่อสร้างสะพานข้ามฝั่งค่ะระหว่างอำเภอเมืองสงขลาข้ามไปยังอำเภอสิงหนครซึ่งต้องบอกว่าแพขนานยนต์ตรงนี้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักด้วยนะคะวันหนึ่งเนี่ยมีรถถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยจะใช้บริการอยู่ที่ประมาณ 4-5,000 คันต่อวันโอ้โหแล้วก็ค่ะใช่ถ้าเป็นจักรยานยนต์ก็จะประมาณ 5-6,000 คันต่อวันนะคะตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นเส้นเหมือนกับทางลัดค่ะไม่ต้องไปอ้อมเมืองถ้าสมมติว่าจะต้องไปจากสงขลาไปอำเภอสิงหนครจะใช้ระยะทางประมาณ20กว่ากิโลตรงนี้ใช้เวลาแค่นิดเดียวค่ะมันประมาณสัก
3-4 กิโลก็จะถึงสิงหานครประชาชนก็เลยใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักก็เลยมีโครงการขึ้นมาที่จะก่อสร้างสะพานข้ามฝั่งระหว่างสองอำเภอนี้เพื่อความสะดวกในเรื่องของการสัญจรให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางกันอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือลดการแออัดในเส้นทางหลักที่จะเข้าเมืองสงขลาด้วยค่ะเพราะว่าติดทุกเช้าแล้วถ้าเช้าไหนเนี่ยแพขนานยนต์พังสักลำนึงเนี่ยนะคะบอกเลยว่าคนเข้าเมืองสงขลาคือทำงานสายกันเป็นแถบๆเลยนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันนี้นะคะก็มีความจำเป็นจริงๆนะคะใช่ประชาชนก็เห็นด้วยกับการที่จะมีสะพานข้ามฝั่งตรงนี้นะคะแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้การศึกษาอีกสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของระบบนิเวศด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างค่ะก็จะต้องศึกษากันอย่างละเอียดตรงนี้นายกก็ท่านก็ย้ำเลยว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งศึกษาแล้วก็ไม่กระทบธรรมชาติและก็อำนวยความสะดวกนะคะเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนด้วยท่านก็ย้ำตรงนี้ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของประเด็นการยกระดับโรงพยาบาลจังหวัดสงขลาให้มีการบริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพิ่มจุดการให้บริการอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งหลักๆก็คือโรงพยาบาลสงขลาเนี่ยมีอยู่แล้วจุดหนึ่งที่เกาะยอแล้วก็มีเมืองเนี่ยในตัวอำเภอเมืองก็มีอีกจุดหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นประมาณเป็นโรงพยาบาลเล็กๆอยู่อยากจะยกระดับให้มีการสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องเร่งติดตามก็คือการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ตำบลท่าบอนอำเภอละโนดนะคะตรงนี้ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนจากคลื่นลมที่เรียกว่าตอนนี้คลื่นลมมันแรงมากๆนะคะแล้วก็ทำให้บ้านในช่วงที่มีมรสุมนะคะบ้านเนี่ยโหพังกันเป็นแถบๆดิฉันก็ลงไปสำรวจมาเนี่ยบ้านบางหลังต้องทุบบ้านหลังเก่าออกแล้วย้ายไปอยู่อีกฝั่งนึงเลยต้องเปลี่ยนกลับบ้านเพราะว่าคลื่นแบบเขาบอกคลื่นสูงเท่าหลังคาบ้านเลยโอ้โหสะดุดร้อนมากค่ะตอนนี้การแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านร้องขอก็คือให้มีการสร้างเขื่อนกันคลื่นนะคะในระยะทางประมาณในถ้าเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยระยะทางประมาณ600-700เมตรแต่ถ้าให้ดีในระยะยาวเลยเนี่ยระยะทางก็กว่า10กิโลเมตรตรงนี้ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่าหรือมีงานในท้องที่ก็จะต้องมีการวางงบประมาณแล้วก็เร่งในการช่วยเหลือประชาชนกันต่อไปนี่ก็คือจุดที่ท่านนายกได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการในเรื่องต่างๆที่นำเสนอไปทั้งการสร้างสะพานข้ามฝั่งยกระดับโรงพยาบาลแล้วก็ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของในพื้นที่อำเภอระโนดด้วยตรงนี้ก็คือจุดที่ท่าแพที่ท่านนายกได้รับฟังปัญหาแล้วก็สั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการค่ะฉะนั้นนะคะก็ท่านนายกก็เคลื่อนตัวค่ะนั่งรถมาต้องบอกว่าระหว่างทางเนี่ยก็ท่านก็เปิดหน้าต่างตลอดทางแล้วก็ยกมือโบกให้กับประชาชนที่มารอรับระหว่างทางตลอดทางระหว่างจังหวัดสงขลามาที่อำเภอหาดใหญ่นะคะก็ถึงมือจะเจ็บแต่ท่านก็บอกว่ายังไหวอยู่เมื่อท่านมาถึงเนี่ยท่านลงรถจุดแรกที่ตลาดสันติสุขก่อนเลยตลาดสันติสุขเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตลาดที่ขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะท่านก็ไปหลบจุดตรงนั้นก่อนเพื่อที่จะเดินมาเรื่อยๆค่ะประชาชนเนี่ยก็กรูเข้าไปหาท่านพอท่านลงรถปุ๊บทุกคนก็คือไปให้กำลังใจไปสวมกอดบ้างเอาดอกไม้ไปให้บ้างนะคะท่านก็พยายามบอกว่าอย่าจับมือผม มือยังไม่หายค่ะ FC เยอะเหมือนกันนะคะมาเซลฟี่ได้นะแต่อย่าจับมือท่านก็ยังบอกว่ารักทุกคนนะคะเรียกกำลังใจกับประชาชนแล้วก็ขอบคุณที่มารอต้อนรับกันนะท่านก็มีกลุ่มอสมนะคะจากบ้านท่าจีนด้วยบ้านท่าจีนตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่ก็มาขอบคุณที่มีการขึ้นเงินเดือนให้กับอสม2,000เนาะไปดึกไปปีนี้ก็มีแรงดอกไม้ให้เนี่ยบอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่เห็นความสำคัญของอสมณจุดนี้เขาก็มาขอบคุณนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจกับท่านนายกค่ะท่านก็เดินจากสันติสุขมาที่ตลาดกิมหยงระยะทางประมาณสัก200-300เมตรนะคะก็เดินมาแล้วก็มาพบประชาชนแล้วก็คือด้วยความที่คนเยอะมากท่านก็เลยต้องขอตัวกลับก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดความชุลมุนขึ้นประชาชนมาเยอะมากๆจริงๆค่ะก็ถือว่า
เป็นบรรยากาศในพื้นที่ในจังหวัดสงขลานะคะที่ท่านนายกได้ลงพื้นที่มาเมื่อวานนี้เรียกว่าหลายคนบอกลุงตู่ตลาดแตกก็ไปต้อนรับรอต้อนรับนะเรียกได้ว่าคือไปดูครอบคลุมหมดเลยนะทั้งเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขนะความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนต่างๆด้วยไหนๆก็ลงพื้นที่แล้วก็ต้องไปให้ครอบคลุมใช่ไหมคะคุณนันยวรรณใช่ค่ะยังจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดยะลาต่อไปอะค่ะอืมค่ะก็เรียกได้ว่าคือแค่นี้ก็เป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจนะให้กับประชาชนอย่างน้อยว่าผู้นำประเทศก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะได้ไปลงพื้นที่ก็ไปชูต่างๆนโยบายต่างๆนะเอาละค่ะก็ถือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็ได้เห็นภาพแล้วนะคะจากคุณธัญวรรณเดี๋ยวนะคะมิ้นท์น่ะมีคำถามเอาจะถามคุณธัญวรรณค่ะเห็นเลขทะเบียนรถไหมคะใกล้จะใกล้จะหวยออกแล้วแม่ที่ก่อนที่ดิฉันจะถ่ายท่านนายกก็ขออภัยเลยบอกทุกท่านเลยว่าไม่ได้สังเกตก่อนแต่ดิฉันนะแต่ดิฉันเชื่อว่า181ปีสงขลาเนี่ยไม่แน่นะ181ปีนะคะตรงกับ181ปีอยู่1ตัวก็คือเลขตัวเดียวค่ะเลข8ตัวเดียวเลยอันนี้ก็ติดต่อนะคะเดี๋ยวมาปฏิปต่อกันค่ะนี่มาสงขลาแล้วเอาที่ยะลาอีกที่นึงค่ะเอาละค่ะเอาละค่ะก็พอหอมปากหอมคอเนาะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณธยวรรณจิรโนจิรโรนะคะที่มาเขียนมาเล่าบรรยากาศเมื่อวานนี้ให้ฟังนะใช่ค่ะเหมือนเห็นภาพเลยนะคะใช่ใช่คือเนี่ยดิฉันอยากจะไปซื้ออะไรนะตลาดกิมหยงเนี่ยของฝากเยอะแยะมากมายเลยนะพวกเม็ดมะม่วงพวกอะไรพวกธัญพืชต่างๆอ่ะเยอะแยะแล้วของแบบมันไม่เคยไปนะสิคะมันยังไม่เคยไปเลยเนี่ยสงขลาค่ะต้องไปต้องไปเอาแล้วต้องลงไปบ้างแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ทำให้เราเห็นบรรยากาศการลงพื้นที่เมื่อวานเห็นไหมเราแบบนึกออกแล้วใช่ไหมว่าที่นายกมือเจ็บเนี่ยน้ำหนึ่งอาเซบเนี่ยก็ใช้มือทักทายประชาชนโบกไม้โบกมือจริงๆด้วยเมื่อกี้ลืมถามคุณธัญวรรณนะว่าใช้มือขวาหรือมือซ้ายโบกนะค่ะก็แต่ก็ทุกคนก็เป็นห่วงแหละก็คือมี FC ไปรอต้อนรับเยอะแยะมากมายนะคะเท่าที่คุณธัญวรรณเล่าบรรยากาศมาเมื่อสักครู่นี้ก็ต่อเนื่องกันเลยเนาะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานก็มีการไปพบอสมใช่ไหมคะเห็นบอกว่าอสมมาต้อนรับด้วยใช่ค่ะขอบคุณเนาะใช่เขาบอกว่าแน่นอนก็วันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปนะใครที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะหรืออสมและอาสาสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรืออสสค่ะตรงนี้นะคะเขาก็สละเวลาเนาะความเป็นส่วนตัวสละเวลาต่างๆมาดูแลประชาชนในพื้นที่เขาเรียกว่ามีจิตอาสาใช่ค่ะมีจิตอาสาอาสามาดูแลก็ต้องให้ค่าเหนื่อยกันนิดนึงซึ่งก็ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เยอะมากมายแต่อันนี้จะบอกว่าทำงานด้วยใจจริงๆนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนในพื้นที่ที่รู้จักคนในพื้นที่ด้วยกันเขาบอกว่าจะเป็นเขานอกจากเขาจะเพิ่มค่าเบี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าค่าป่วยการให้กับอสมแล้วก็อสสแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เพิ่มนอกจากเพิ่มค่าป่วยการแล้วก็เพิ่มภารกิจให้ด้วยก็คือหมายถึงว่าเราจะเห็นความภารกิจหน้าที่ของอสมอสสได้ชัดเจนตอนที่การแพร่ระบาดโควิด -19 เพราะว่าทางภาครัฐเองก็ต้องพึ่งพากลุ่มนี้ในการลงพื้นที่ไปดูแลไปสำรวจประชาชนต่างๆในการช่วยเหลือเขาบอกว่ารัฐบาลเขาบอกว่าจะให้อสมอสสเนี่ยเป็นหมอคนแรกของประชาชนเป็นหมอคนแรกที่จะเข้าไปถึงเลยก่อนที่คือประชาชนเนี่ยคือตามต่างจังหวัดหรือว่าตามในพื้นที่เนี่ยบางทีเขาเดินทางออกมาไม่สะดวกไม่สะดวกหมอคนแรกก็คืออสมเนี่ยจะลงไปพื้นที่ไปที่บ้านเลยเป็นอะไรยังไงเอาซักประวัติเสร็จเอาส่งต่อไปยังแต่ละที่โรงพยาบาลส่วนตำบลโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่อไปเพิ่มมา 2,000 นี่พอไหมเนี่ยถามว่าพอไหมมินว่ามันไม่มีทางพอกับการทำงานด้วยใจแบบนี้แต่ว่าแต่รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือว่าก็ยังเห็นความสำคัญของทุกๆคนในอสมและอสสนี้มินว่าเป็นอะไรที่ดีมากก็คืออย่างน้อยอสมอสสเขาก็ยังมองว่ารัฐบาลก็เห็นความสำคัญเห็นความสำคัญใช่ค่ะกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เนาะอย่างที่บอกว่าจาก
1,000 บาทเป็น 2,000 บาทใน1ตุลาคมนี้ก็จะได้รับเพิ่มกันไปนะคะแล้วก็นอกจากการมอบเงินให้ความช่วยเหลืออสม.อสส.ทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะคะเขาทางรัฐบาลเองก็ยังคงเดินหน้าเขาบอกมีประมาณล้านกว่าคนเนาะอสม.ทั่วประเทศและอสส.ประมาณ 15,000 คนในกรุงเทพมหานครใช้งบประมาณก็ประมาณ 13,000 ล้านบาทนะนอกจากนี้ก็คือมาตรการลดผลกระทบจากภาระค่าพลังงานค่าไฟฟ้าต่างๆนะคะก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณให้การไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็คือรัฐบาลตึงค่า FT ค่าอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกับกลุ่มที่ใช้ไฟน้อยนะคะก็คงยังคงเดิมแต่ก็เพราะฉะนั้นแต่ในขณะเดียวกันค่ากลางเนี่ยค่าไฟฟ้าเนี่ยปรับไปตอนนี้ 4.72 4บาท72สตางค์แต่ขณะเดียวกันเก็บกลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ3บาทกว่า3บาทนิดนี่ส่วนต่างตรงนี้แหละค่ะส่วนต่างตรงนี้แหละค่ะที่ต้องเอาไปชดเชยให้กับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคือตอนนี้รัฐบาลก็ช่วยในตรงนี้อยู่ใช่ค่ะก็ช่วยตรงนี้อยู่แล้วก็อีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกว่ารณรงค์ในเรื่องของพลังงานสะอาดตอนนี้เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าต่างๆใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบเนาะประกาศของกระทรวงการคลังนะคะยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าเรือและแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เนี่ยนะคะที่นำเข้าคือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทยานยนต์ไฟฟ้ามาตั้งฐานละแต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าอยู่บ้างนะคะตรงนี้ก็เลยต้องลดภาษีศุลกากรใช้คำว่ายกเว้นเลยนะคะใช่ค่ะก็ไม่ต้องจัดเก็บก็คือก็ตั้งแต่ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี68อีก2ปีอีก2ปีเนี่ยใช่ค่ะ2ปีไปเลยแม้ว่าจะสูญเสียรายได้เนาะประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทแต่ก็เป็นการสร้างแรงจูงใจอะค่ะให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศแล้วก็ส่งเสริมให้ไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคด้วยอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะตอนนี้อย่างที่บอกว่าหันมาเรื่องนี้แล้วนะคะก็แล้วก็อย่างสำหรับครูก็อย่างที่บอกว่าโครงการที่มีไปก็คือสามมาตรการที่เขาอนุมัติคือตั้งแต่ผู้ใช้ผู้ผลิตแล้วก็จนถึงซัพพลายเชนผู้ที่ผลิตจะส่งต่ออุปกรณ์ส่งต่อเนี่ยค่ะเขาก็จะได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการตรงนี้ก็คือบริษัทไหนห้างหุ้นส่วนจำกัดไหนที่ยังไงเดียได้รับเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนไฟฟ้าก็คือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับห้างหุ้นส่วนต่างๆอะค่ะที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าหรือจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ทำให้ลดราคารถถูกลงก็จูงใจให้คนมาซื้อมาใช้จูงใจให้คนมาซื้อมาใช้ได้ใช่ค่ะแต่อันนี้สิมินชอบของอะไรคะเรื่องต่อไปที่เป็นเรื่องช่วยเหลือ SME อะค่ะอ๋อคือเมื่อเช้านี้มินได้คุยกับทางบสชยใช่ก็ที่มีมติคณะรัฐมนตรีที่เสริมสภาพคล่องให้กับกลุ่ม SME อะค่ะอันนี้คือดีมากเลยนะคะที่คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลานะผู้ประกอบการ SME ของไทยเนี่ยคือเป็นตัวหลักสำคัญเนี่ยกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนใช่ค่ะแล้วก็กว่า 70% นะมากพอสมควรเลยนะผู้ประกอบการ SME ใช่ของธุรกิจภาพรวมของธุรกิจทั้งหมดเพราะว่า SME บางรายเนี่ยเขาก็มีการส่งออกด้วยนะคะนอกจากในประเทศแล้วส่งออกเพราะฉะนั้น SME เนี่ยก็เกิดการจ้างงานมันจะเล็กๆแต่เขาก็มีการจ้างงานมีการหมุนเวียนในเศรษฐกิจเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคือคนตัวเล็กนี่แหละค่ะต้องสนับสนุนเขามันคือพลังนะคะคนตัวเล็กแต่มากนะคะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมากในประเทศไทยที่คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาอายุมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจในวงเงิน 250,000 ล้านบาทค่ะออกไปอีก1ปีเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคธุรกิจภายใต้มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อให้ความช่วยเหลือและเพิ่มสภาพคล่อง SME ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการสินเชื่อเพื่อปรับตัวเพื่อเป็นแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบธุรกิจ SME ที่มีความพร้อมคือตอนนี้มันออกมาตรการใหม่มาคืออย่างที่บอกว่าคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้การเสริมสภาพคล่องเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญกับผู้ประกอบการมากมากเลยนะคะบางทีเขาสภาพคล่องเขาหมุนเงินไม่พออะไรไม่พอ SME นี่แหละคือหากมีหน่วยงานรัฐอย่างเมื่อเช้าที่น้องพิ้นสัมภาษณ์บสย.เนี่ยเขาก็จะเป็นสถาบันการเงินของรัฐเนี่ยนะคะเข้าไปสนับสนุนเขาไม่ต้องไปกู้นอกระบบไม่ต้องเอาอะไรไปกู้ใช่ค่ะสินเชื่อต่างๆค่ะก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการร
ายเล็กรายน้อยรายย่อยรายใหญ่ต่างๆนะคะที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนหรือว่าต้องการกู้หรือว่าต้องการแบบเงินมาเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจตัวเองเนี่ยเดินไปที่ธนาคารทุกธนาคารได้เลยเอาจริงๆเมื่อกี้ที่มินสัมภาษณ์ไปก็คือเดินเข้าไปแล้วก็ขอยื่นกู้ได้เลยขอยื่นกู้ได้เลยไปปรึกษาได้เลยค่ะค่ะอ่ะมีอีกหนึ่งสองประเด็นที่ยังติดตามกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะก็ประกาศผลไปบ้างแล้วแล้วก็ยังมีบางรายที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่านอันนี้ก็ต้องมีการอุทธรณ์กันนะคะล่าสุดก็คือมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า5ล้านรายนะคะขณะที่ผู้ยื่นอุทธรณ์ก็มีจำนวนประมาณ 800,000 กว่ารายนะคะโดยใครที่ไม่มีรายชื่อรอบนี้นะคะลองไปขออุทธรณ์ได้ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นวันนี้ก็ไปลงทะเบียนได้นะคะไม่มีไม่เป็นไรไม่มีคือเรายื่นอุทธรณ์ได้เราไม่ต้องแบบเอ้ยทำไมไม่มีชื่อฉันไปขอหาเหตุผลความเป็นจริงว่าทำไมถึงไม่ได้รับสิทธิ์ในทางนี้นะคะหรือจะไปตามสำนักงานคลังจังหวัดก็ได้นะไปคลังจังหวัดก็ได้แต่ไปวันและเวลาราชการค่ะอันนี้ก็เปิดโอกาสเปิดกว้างนะคะให้กับทุกคนได้เข้าถึงสวัสดิการต่างๆของภาครัฐทางรัฐบาลเองเขาก็เปิดการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ผ่านการอนุมัติแล้วเช่นกันเอาละค่ะเราเปลี่ยนฟิลกันบ้างดีกว่าเปลี่ยนฟิลไปเมื่อกี้เรื่องของสภาพอากาศพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ละเรื่องของความช่วยเหลือแล้วตอนนี้เราไปเรื่องของกีฬาบ้างนะคะก็เป็นอีกหนึ่งยาวิเศษนะคะให้กับร่างกายของเราได้มีความแข็งแรงขณะนี้นะคะคุณพิจิตรกาญจนกุลผู้สื่อข่าวสายประจำสายกีฬาพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพิจิตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณณัฐพัฒน์คุณณัฐสอนครับครับเป็นยังไงบ้างครับสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์ต่อไปจะมีการแข่งขันกีฬาอะไรที่น่าสนใจบ้างคะสำหรับความเคลื่อนไหววงการกีฬานะครับก็ล่าสุดการแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกประชุมธานีซิกเรสวอร์ชเป็นชิปที่ธรรมศาสตร์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เนี่ยก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผลปรากฏว่าเอฟนครนายกเทพชยาอุ่นหนูเป็นแชมป์6แดงโลกปี2015นะครับก็แพ้กับลิงจุนฮุยจากจีนไปนะครับ6-8เฟรมก็เอฟก็รับเงินรางวัลไปประมาณ1,350,000 บาทส่วนดิงชุนพุยเนี่ยก็คว้าแชมป์รับเงินรางวัลไป4,200,000 บาทนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับเอฟก็ถึงว่าแม้ว่าจะคว้าแชมป์ที่2ของตัวเองไม่ได้แต่ว่าเขาก็ยังได้เงิน1,000,000 กว่าบาทเนี่ยไปเป็นทุนต่อทุนนะสำหรับการไปแข่งขันที่แข่งขันสนุกเกอร์อาชีพที่ประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่าเอฟเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้เงินของตัวเองลงทุนไปเองแล้วก็มีผู้สนับสนุนนิดหน่อยครับก็ที่ผ่านมาก็ต้องสู้ด้วยตัวเองมาตลอดนะสำหรับเอฟก็ให้เอฟได้สู้ต่อไปนะครับอย่าหวังให้ว่าให้เอฟได้ไปทำผลงานในลูกเล่นอาชีพอังกฤษต่อไปนะครับค่ะเอาใจช่วยนะคะสำหรับนักกีฬาไทยเอาค่ะแล้วเห็นความคืบหน้าของซีเกมก็มีมาอัปเดตอีกแล้วสัปดาห์นี้สำหรับซีเกมนะครับนอกเหนือจากประเด็นของกุลคแมร์ที่เป็นดราม่าไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ครับก็ล่าสุดที่มีข่าวว่าทางกัมพูชาเนี่ยต้องขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมครั้งนี้เนี่ยแต่ว่าทีมแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยต้องซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยประมาณ28 ล้านบาทเลยนะครับก็ถือว่าเป็นวงเงินที่จำนวนสูงอย่างมากเลยนะครับค่ะสำหรับเหตุผลที่กัมพูชาเนี่ยขายลิขสิทธิ์ให้ไทยเนี่ยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยทางวัดดำเรินเลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันของซีเกมเนี่ยออกมาบอกว่ามันเป็นมูลค่าการตลาดของประเทศต่างๆนะกัมพูชาเขากำหนดตามมูลค่าตลาดของประเทศต่างๆนะครับซึ่งว่ามันก็สูงพอสมควรนะทั้งที่หลายๆทั้งที่ซีเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแล้วเป็นการคิดแค่ธรรมเนียมซีเกมนะครับที่ผ่านมาเขาเป็นคิดแค่ 10,000 เหรียญสหรัฐก็ประมาณ 350,000 บาทส่วนฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาเนี่ยคิดราคาแค่เพียง 5,000 เหรียญสหรัฐก็ประมาณ 175,000 บาทแต่มาครั้งนี้ในกัมพูชาขายลิขสิทธิ์28ล้านบาทให้กับประเทศไทยนะครับก็ผมว่ามูลค่าทางการตลาดของไทยเนี่ยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องจ่ายสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านหน่อยให้มันสมเหตุสมผลโอ้
คนไทยอาจจะชอบนิยมชมชอบกีฬาเกมมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างนี้นะครับก็เรื่องนี้ดร.ต้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกว่าตัวเลขที่ปรากฏตามสื่อเนี่ยก็ใกล้เคียงกับที่กัมพูชาเสนอมาจริงๆแล้วก็ต้องไปหาเลยกันอีกครั้งกับกัมพูชาเพราะว่าโอ้มันสูงจริงๆก็ต้องไปพูดคุยต่อรองกันนะครับก็ยังอยากให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยไปช่วยพูดคุยกับคณะกรรมการโอลิมปิกของกัมพูชาด้วยนะลดลงหน่อยเพราะว่ามันสูงและสูงเหลือเกินใช่มันคือมันจากหลักแสนเนาะค่ะคือครับผมมันไม่รู้กี่เท่าตัวที่เพิ่มขึ้นมานี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าค่าการตลาดอย่างที่บอกเราไม่รู้หรอกเขาเอาค่าการตลาดพื้นฐานตรงไหนมาวัดแต่อันนี้คือมันขูดเลือดขูดนะอันนี้เราก็จากประมาณไม่ถึงล้านก็เป็น28ล้านนั่นน่ะสิค่ะแล้วคือยังไงเพราะว่าไทยส่งประเภทกีฬาเยอะเหรอคะหรือยังไงทำไมถึงได้แพงเขาเป็นวัดทางการตลาดผมก็ไม่รู้ว่ากัมพูชาเขาไปเอาหลักเกณฑ์ตรงไหนมาวัดนะครับค่ะค่ะแต่ว่าทางแฟนกีฬาชาวไทยก็เริ่มออกมาไม่เห็นด้วยนะสำหรับการซื้อลิขสิทธิ์ที่มันแพงเกินไปนะครับเราก็ไปรอลุ้นกันดีกว่านะคะว่าทางคณะกรรมการกลางเขาจะต่อรองได้เท่าไหร่ยังไงแต่คงแบบว่ายังไงเราก็ต้องให้คนไทยได้รับชมกันบ้างเนาะเพราะเชียร์ส่งกำลังใจไปครับผมค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นความลำบากใจอีกแล้วของการกีฬากีฬาก็อยากดูแต่จะควักจ่าย28ล้านนี่ก็นะก็เดี๋ยวจะมีดราม่าเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าหลังจากที่โอลิมปิกไปแล้วครั้งนั้นนะใช่ครับค่ะไม่เบากันทีเดียวมูลค่าการตลาดเราสูงมากจริงๆนะไปแล้วนะครับมีเวลาอีกนิดนึงคุณพิจิตรมีอะไรจะทิ้งท้ายไหมคะช่วงนี้มาที่ความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลนานาชาติดีกว่าFIBB ประกาศการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกมออกมาแล้วนะครับรอบคัดเลือกเนี่ยประเภททีมหญิงก็มีจีนญี่ปุ่นและโปแลนด์เป็นเจ้าภาพนะครับแข่งขันช่วงวันที่16-24กันยายนนะก็จะคัดอันดับ1-2ของแต่ละกลุ่มนะครับอันนี้แบ่งเป็น3กลุ่มนะกลุ่มละ8ทีมคัดเอาอันดับ1-2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสเชียร์ไทยกันด้วยนะอันดับ1-2ของกลุ่มนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูก็จะมีการจับสลากวันที่17มีนาคมนี้หรือว่าไทยจะอยู่กลุ่มไหนครับผมเดี๋ยวดิฉันว่าช่วงนั้นที่ฉันอาจจะอยู่ที่พัทยาอาจจะได้มีว่าไปฟุตบอลชายหาดบ้างค่ะฟุตบอลชายหาดก็ไปแข่งขันกันที่พัทยานะหาดบางซีอัน16-26มีนาคมนี้ไปติดตามดูนะสนามเขารับผู้ชมได้มากกว่า 2,500 คนเลยนะ16ท่านเข้าร่วมทีมชายได้ค่ะเอาละค่ะก็ไปเชียร์กันนะใครที่อยู่ในพื้นที่นะพัทยายิ่งติดไปอีกเลยเนี่ยตอนนี้ใกล้ๆนะใกล้ๆก็ไปเอาค่ะถ้าคุณพิจิตรไปก็ทักทายกันด้วยนะคะครับค่ะเอาละค่ะไปเจอกับซาอุนะวัน16มีนาคมนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณคุณพิจิตรมากนะคะที่ประมวลสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาเนาะค่ะอัปเดตกันทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้นะคะคุณพิจิตรและเรา2คนเนาะลาคุณผู้ฟังไหมลาเลยไหมลาเลยดีกว่าลาเลยดีกว่าเดี๋ยวไปรับฟังข่าวพักเที่ยงนะคะวันนี้ดิฉันนพศรแก้วคำนะคะค่ะดิฉันนันพัชแสนตุ้มค่ะค่ะและคุณพิจิตรกาญจนกุลอยู่ในสายลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ